โดนเขาแล้วสำหรับชาร์ลอตต์ลูกรักใครๆหลายๆคนในแพชนี้นะครับเก่งพอๆกับริปโป้เลยเขาโดนเนิร์ฟเรื่องอะไรบ้างนะครับสำหรับสรุปเลยนะครับผมสกิล1กับสกิล2เนี่ยเพิ่มคูลดาวน์เพื่อให้มันเล่นยากในต้นเกมขึ้นแต่ว่าผมคิดว่ากลางเกมกับเลทเกมยังเล่นได้เหมือนเดิมนะครับเพื่อคูลดาวน์ 40% นะโกลเด้นเติมเกมสามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปที่ goldenterm.com เติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นเอาใจสายเกมมิ่งปรับราคาลงลดยกแผงมีแพ็กเกจให้เลือกมากกว่า50รายการและคูปองเข้าไวภายใน5นาทีคุ้มทุกเกมคุ้มทุกโปรโมชั่นใครอยากเติมเกมไหนทักมาเลยที่ LINE @goldenterm หรือว่าทางแฟนเพจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมเริ่มแรกแล้วป่านี่เลยพลังแสงมันจะเป็นเคียร์คลิปใบนะครับคิวมิเนียนเนี่ยได้เงินด้วยครับตามสเต็กที่มันครบนะแล้วก็วนรอบอีกทีครับก็เกมเราอาจจะต้องค่อยๆหน่อยครับเฮ้ยอู้คนกับฉีแล้วด้วยครับตอนนี้ใครได้เปรียบในเรื่องของการเงินคนนั้นชนะในเลนนะครับจริงผมลองมาหลายรอบแล้วคือฉีก็ชนกับไอ้นี่ได้ไอ้นี่ก็ชนกับฉีได้นะครับถ้าการเงินมีเราก็ดูดเลือดไปเรื่อยเนี่ยป๊าบป๊าบไปทีไม่อยู่ครับโอ้ยมาตอนไหนวะที่4ตัวเลยครับพี่มูลาดโดนไปไม่มีใครรู้โอเคเอาเป็นว่าเราคีบก่อนกันลองท้าไปชิบูทเลยครับแล้วก็หลอดมาอีกทีโดนผักแน่นอนจังหวะนี้ไม่รู้เขาจะผักทางไหนแต่ว่าดูเหมือนจะไหม้ครับอยู่กลางแม่น้ำเข้าไว้สวัสดีครับพี่นั่นแหละไปเลยจ้าไปเลยด้วยครับมันแค่เล่นในช่วงเลเวลแรกๆอะเล่นยากแค่ตอนเก็บสเต็กเมื่อก่อนมันอาจจะมีเวลาให้เก็บมากกว่านี้แต่แค่นั้นเลยครับเกมปั๊บปั๊บโอ้เว้ยืนเป็นหินนิ่งๆให้ยูเอะสัวเพื่อให้ครับโอเคช่วงแรกเราอาจจะยังไม่มีอะไรทำเนาะก็ทำเลนเติมเพื่อนนิดนึงนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นแพลตินัมกันเลทแพลตินัมกันเลทแล้วแต่เพื่อนนะครับบางทีผมจะไปออกฟอสเคปนะครับหรือว่าขายทิ้งไปเป็นอย่างอื่นแทนเพราะว่าคูลดาวน์40อยู่แล้วเนาะในช่วงเลทเกมนะครับแล้ว CC เยอะจริงๆออกเอจงเอจิตเนี่ย40รองเท้าคูลดาวน์เอ้ยรองเท้าคาริซีอะไรอย่างงี้แล้วแต่จะเลือกอ่ะเพื่อนกระโดดเข้ามาช็อค1ทีครับว่าจะลักไก่อันตียกครับแต่ว่าไม่ถึงโอเคเพื่อนเรามาช่วยบ้างครับเก่งไงต่อมันเก่งมากถ้าคนเล่นเป็นเมนอ่ะเล่นเก่งมากแต่ผมเล่นชาร์ลอตไม่ค่อยเก่งนะยังกะดาเมจไม่ค่อยถูกเหมือนกันเลยบวกเพื่อนผมวิ่งมาจากด้านล่างแบบนี้ล่างแบบนี้เสียป้อมล่างนะเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยลุยโอเคน่าจะแตกว่ะทิ้งป้อมตอน4นาทีพอดีครับนี่ก็แตกเดี๋ยวค่อยเอาคืนเนี่ยไอเทมประมาณนี้หลังจากนี้ผมก็จะขึ้นเป็นสเปียร์ละสเปียร์ได้คูลดาวน์15นะครับเช็คนิดหนึ่งฝั่งเขาก็ไม่อยากทิ้งป้อมเหมือนกันนะครับโอ้มันผักเข้าอย่างนี้เลยเหรอเพื่อนลาก่อนมาหรอกวีว่าจะสวนมิงกดโอบอีกสวนนี่ครับวายงานยากโอ้โหอันติอนาคตไม่โดน
มาดิมาดิให้2เลยป่ะมาเราทานฟอร์มมาแล้วเราทานฟอร์มเราแปลงร่างมาแล้วเพื่อนเรามาโอ้เพื่อนเรามาโอเคเราได้ป๊อปล่างทีครับแล้วก็มาด้วยสเปียร์นะเช็คนิดนึงไม่มีครับปล่อยเลยให้ปอมเอ้ยให้คลิปตีไปครับใครเอาบัฟฟ้าครับเนี่ยมีคนจะเอาบัฟฟ้าไหมครับเนี่ยให้แวนไปก็ได้แวนใครเยอะอยู่เราวิ่งไหลมาที่บัฟแดงครับโอ้โหมันเล่นเป็นทีมค่อยเป็นอย่างนี้หน่อยเอาละนาคอเสียฟ้าครับเสียแดงครับนาคอมีบัฟฟ้านี่ก็แย่อยู่แล้วแย่อยู่แล้วอาติการดาเมจนิดหนึ่งนิดหนึ่งมาหรอกมีแอดฮิลให้เล็กน้อยนะครับไอ้ตัวที่สำหรับของฮิลซัพพอร์ตเนี่ยเวลาที่เราโดนตีอะไรเงี้ยยี่คุณจะอาติสวนโดนตีมันจะฮิลไม่ค่อยแรงนะเพื่อนๆแล้วคือเป็นดิเมนเชอร์ต่อเลยครับต้องไกลอาร์หนึ่งว่ะเอามันกูดูเหมือนจะไม่ได้ด้วยหนึ่งสองสามตัวขอลองไฮไลท์หน่อยว่ะอุ้ยไอ้ไม่ใช่สามไอ้ชิสอีโทษเพื่อนเพื่อนว่าปิดได้อยู่แล้วอันนี้ก็คือผมคาดเดานะคนไปแล้วเราเล่นให้เพื่อนก่อนอันนี้นะครับกู จะไปหาไฮไลท์ไอ้เชี่ยไม่สี่ตัวเลยต่อแล้วเราหาเงินกันนิดนึงดีกว่าเฮ้ยอะไรครับเนี่ยกูพาทัวร์กูไม่ได้เล่นทุกแมตช์แต่กูก็พาทัวร์ได้พาทัวร์ได้อุ้งวิ่งไปเพื่อนวิ่งไปเอ๋โอเคโอ้กูรอดมันแค้นอะไรผมปะวะเราแผ่นกล้องไปที่ด้านบนเข้าใจความรู้สึกตอนที่โดนลุมหรือยังเข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วก็มอบเข้าใจแล้วก็มอบเข้าใจแล้วก็มอบซะเข้าใจหรือยังครับ3 4ตัวเมื่อกี้ที่นายเดินตามตูดของเรานายโดน3 4ตัวของนี้ปิดบ้างนี่อ่ะผิวกว่านาคอสเลยสวยครับอันนี้จริงๆมาเก็งก้าวเขาอ่ะจะเอามาแก้ทางในเรื่องของอาญานะครับที่มันกล้ากระบับขึ้นมาในแผ่นนี้แรงขึ้นเหมือนกันนะแต่ว่าคอมโบมันก็มีเล่นแค่นาคอนนะครับสำหรับเกมนี้อาญาหลุดมาไม่มีคอมโบเล่นปกติจะเป็นทาร่าไม่ก็มอตอสไม่ก็โตโร่ใช่ไหมที่จะเอามายืนกับอาญาเนี่ยอาญาเล่นกลางอะไรอย่างเงี้ยโอ้ชอโอ้เซฟไปเด้อโหแรงจังวะต้องได้เปิดอะชาร์ลอตต์ผมคิดว่าเรื่องต้องเล่นให้เพื่อนก่อนตอนนี้เราขับก่อนดีกว่าฮะตามมาเพื่อนแล้ววิแวนแวนหันหัวมาแล้วแวนหันหัวมาแล้วมาดิคิดว่าซับไอ้ไม่โดนตัดเอ้ยตายอยู่ตรงนี้11นาทีโอเคเดินตีดาสเลเยอร์ก็ได้เนี่ยอัปเดตให้มันนิดนึงครับก็นี่แล้วแต่นะขึ้นเป็นไอ้นี่ละชิวออฟเดอะลอสแล้วก็แบบอาจจะขายเพนดัมกันเลดขึ้นไกอาร์สแตนดูดต่อนะครับแบบนี้ปึ๊บกูดาวเราก็อยู่ที่40นะครับอยากได้สโลก็ขึ้นฟอสการ์ดต่อเอ้ยฟอสเคปฟอสการ์ดนั้นอีกอันหนึ่งหาเงินการยูเอะมันบ้างครับพูดแรงเลยตอนนี้เขาได้ยิงเราตอนที่เรากดอันติยืนนิ่งๆไงเห็นหลายช็อตละสวัสดีครับ
จะสวนกดทิปเชอร์ออกมาก่อนครับเสียงเตะอายาเสียงเตะเพื่อนแล้วหาคลิปดูดเลือดนี่มาแล้วไกอาร์สแตนดาร์ดขออนุญาตกันเวทขออนุญาตดูดเลือดไปพลางๆก่อนครับโอเคมันปลาระเบิดแล้วสายเข้าสายเข้าไม่ใช่สายเข้าไม่ใช่ใครโทรมาอุ๊ยว่าถ้ามีระเบิดนะครับอย่าไปยืนใกล้เพื่อนนะเพื่อนด่านะครับจริงเพื่อนขอดาร์ทเลเยอร์ครับขอคอส15ทีเราเคลียร์เลนตรงนี้เดี๋ยวเราไปเติมเพื่อนกันเลยครับมันจะต้องมีคนมาทำเลนตรงนี้คนหนึ่งก็อาจจะขึ้นเป็นโอดินบิลไม่หรอกก่อนสะท้อนแล้วแต่เพื่อนๆจะชอบเพราะโอดินบิลก็จะได้เรื่องของความแรงขึ้นนะครับยืนไว้สองเพื่อนตรงนี้ตีเลยแล้วโผล่ครับโผล่เพื่อให้เขากังวลมันได้นาคอร์สด้วยครับเรียบร้อยไม่ตายเอาตัวนี้ก็ได้ว่ะเพื่อนตีก็ได้ว่ะเพื่อนมาโอนิวิวสวัสดีโอ้เรียบร้อยครับโอเคสำหรับใครที่ได้ชาร์ลอตแบบคะแนนที่4ที่5เพื่อนๆไม่ต้องกังวลไปตัวมันได้คะแนนค่อนข้างยากคือมันต้องเล่นแบบเวอร์อลังการไปเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปลองสายขวานดีกว่านะครับในความที่มันมีออบเจกต์โผล่ขึ้นมา1ตัว2ตัวนะตรงหลุม2ตัวนี้นะครับหลุมมังกรเล็กอันหนึ่งปูอันหนึ่งนะครับก็เลยแอบละไก่ตัวนี้ก่อนพี่โป้มึงอยู่ไหนได้ไม่โผล่นี่ครับอยู่วี่ไปตรงนี้อยู่วี่โอ้โอ้ระวังมังกรระวังมึงนี่แหละปาดกูไปยังเลยอ๋อไอ้สกิลสองก็แรงครับแต่ก็อาจจะเล่นยากกว่านิดนึงช่วงต้นเกมอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนแรกถ้าเราเล่นเป็นสายแบบปกติฟิกเกอร์มาอะไรอย่างเงี้ยออกรองเท้าคูดาวตามปกติครับอันนี้ก็จะต้องไปบิวเป็นลิวิทานขั้น2ก่อนนะครับยอมไปก่อนเนี่ยคูดาวมาได้ยากแค่ต้นเกมเลยนะฮะถ้าคนเป็นเมมผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาก็รองเท้าคูลดาวไปครับอยากรู้เหมือนกันสายป้าผมเคยเล่นแล้วนะเป็นโซลิเวอร์ก็แรงดีนะครับแต่เป็นสายถึกไม่เคยเล่นเหมือนกันอันนี้เอามาหาเฉยนะสเปลแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเราเอาออบเจกต์ได้2ตัว2คนพร้อมๆกันเอาเพื่อนต้องเล่นแล้วล่ะเรามาเติม5แล้วเล่นช้ากว่านี้ลิโป้มันขึ้นมานะเพื่อนช้าแล้ววะรอเป็นไฟห้าหูเรียบร้อยชื่อชัดโชมาอย่างอลังการเลยเด้อเพื่อนเฮ้ยต้องถอยวะโอ้ต้องถอยวะมีคนอยู่หน้าเลยต้องถอยวะโอเคถอยไปก่อนแล้วกันนะครับกลับไปฟาร์มเลนเหมือนเดิมวิเป็นกลางไม่มีใครเอาแบบนี้โอ้โหอิ่มเลยอร่อยจะปั๊บว้ายโอ้โหสแต็กหลุดโคตรหยาบโอ้ขอโทษพี่คือกูด่ารัวๆตอนนี้แล้วเก็บก็เฮ้ยไม่เอาโอ้กูโดนลอยแล้วมาเนี่ยเอาปาดอีกแน่นอนเอาหลบก่อนโอ้เสียคลิปด้วยไม่ได้อะแต่ไม่อยากกลับบ้านครับไม่อยากเสียตังค์เย่ขอโดนนิดนึงมาดิเพื่อนเรามาบ้างแล้วเพื่อนเราแบบมาบ้างแล้วไง
ตามหมัดเข้าไปโอ้โหซาตูแพทตินัมกัดเล็กมาเฮ้ยพี่ผู้หญิงนี่ได้ไงครับเนี่ยสวรรค์นี่เอ้าผมเก็บเล่นไม่โดนหรอเอาชิ้นเยอะกว่าแล้วจะไปเลือกกูไม่เด้งไอ้เมย์เด้งเฮ้ยใครอยู่ในนี้อ้าวไม่ได้อยู่คนเดียวเหรอกูโดนลูฟอีกแล้วผมรู้สึกเล่นเอาดีๆแบบนี้เลยเพื่อนเอาดีๆโอ้ยไม่ไหวว่ะไปชวนกับลิโป้มันยากลำบากยากเย็นเอาบ้าก็ไม่ตายด้วยเหรอสัตว์กูก็มาแล้วได้ชิเลือกคอนเทนต์เพียงแค่นี้รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วไม่ได้เล่นละเลือกขับเพียงแค่นี้ตายตู่ออกก่อนโอเคเราจะฟื้นไปทีเล็กๆน้อยๆนะครับจาก 1-4 เราจะกลายเป็นประมาณเราจะฟื้นเรื่อยๆเราถอยก่อนครับไม่น่าไปมาขึ้นเป็นลิเวทานเต็มแล้วกันนะครับว่าจะอึดๆทึกๆหน่อยนะครับแม่งเกมตามอีกแล้วจริงๆเรายกได้เหมือนกันนะแต่ว่าโจ๊กเกอร์มันก็รอแปะผมเหมือนกันนะครับทางที่ดีก็คือถอยดีกว่าแล้วเกมไม่ได้นำก็อย่าเพิ่งไปหาเรื่องดีกว่าเอาเพื่อนเอาสุดเอาเพื่อนแบบหน้าสวยโอ้ยมันจะลงมาปล่อยสกิลใส่ผมไม่ใช่ตีธรรมดาทีนึงตายเลยหอมบวกเก็บแตกเพื่อนลบไอ้เชี่ยไม่มีจังหวะกูเข้าเลยว่ะเพื่อนนี่เข้าไปก็น่าจะโดนอันติของแอนเดดนะครับก็เลยว่ายั้งมือเพื่อนเพื่อนมาซ้อนไม่ทันเลยแหละอันนี้ได้เพื่อนอันนี้ได้เลือกหายอันนี้ได้เหมือนกันอันนี้ได้เหมือนกันนะวิโทษทีซิลโอเคแม่จังหวะลกแม่งข้ามขื่อไม่ได้เลือกหานิดนึงครับแม่งกูแบบไม่ได้เล่นเลยต่อเกมมาลงกูไม่ยั้งดาวเจ๊แจ๊กกลับมาหาได้เหมือนเดิมมาดิอะเป็นการหาเกินโอ้โหไม่คิดว่ามูลาจะแรงขนาดนี้ก็เลยไม่ได้กดดีบิทเทอร์ตอนใกล้ตายถึงใกล้กดนะครับก็ไม่คิดว่ามันจะแรงขนาดนี้ไปกันต่อนี่ครับเกมนี้ผมขึ้นเป็นฟอร์สเคฟด้วยนะเพื่อนๆแล้วก็ขึ้นเป็นไกอาร์สแตนดูดนะครับไกอาร์สแตนดาร์ดใส่แปลกกูแล้วสวยดีครับงานนี้แรงกันนะเผาเป็นเวทได้ไงแล้วเรามายืนใกล้สจวตแล้วเผาเป็นเวทได้ไงก็ไม่แรงขนาดนั้นเลยสองเปล่าอ่ะวุ้ยขอบคุณโอปปะนะนะครับโอปปะนะจะซับใครผมครับตัวนี้เหมือนจะรอเล่น
น่าจะก๊อตนะเพราะมัน13นาทีจะ15แล้วนะครับตามนี้เลยไอเทมก็ทำให้เราคูลดาวน์ 40% นะครับก็เล่นเหมือนในนั่นแหละเล่นเหมือนที่เราเอาฟิกเกอร์มานะครับแต่แค่ไม่มีฟิกเท่านั้นเองเกมนี้เพื่อนขอถอยครับ55วิกับการที่กอสเลเยอร์จะเกิดเพราะงั้นเราไปทำเลนครับไออาร์สแตนดาร์ดมาแล้วจ้าของตันแล้วไงช่วงแรกจัดไป 1-4 แม่งลุมกูไม่ยั้งโอเคเราวาร์ตรงนี้กลับเลยครับเผื่อโดนปิดนะไม่ดีกว่ารู้สึกว่าจะปลอดภัยเพื่อนเล่นตรงกลางให้ครับหาข้อมูลแอลไซด์เยอะหรือเปล่าครับครับ ขออนุญาตครับอีก10โอ้ย10วินาทีเดี๋ยวเพื่อนโซนไว้ก่อนแล้วกันนะครับเราก็ไปทันอยู่ดีไม่มีคีย์ไปดูดเลือดไงจะขึ้นไปเคลียร์ตอนนี้ก็กลัวว่าจะโดนปิดนะครับเพราะแอลไซด์มันอยู่เยอะเวลาลักไก่ตีอย่างไวครับเอาแล้วอ้าวแล้วได้ซะด้วยเรียบร้อยช่วยกันล้านนะครับฟันอีกตั้ง2อันเยี่ยมไปเลยทีเหลือก็รอขึ้นบ้านเนี่ยถ้าการเงินเราโคตรดีอ่ะเกมนี้เม้มจัดอ่ะไอ้เหี้ยต้นเกมโดนแบบเม้มจัดแปะแล้วแปะแล้วเพื่อนเอาในป้อมหน่อยครับแปะแล้วเพื่อนเอาในป้อมเลยครับเอาไป2ป้อมเลยเล่นเหมือนไม่มีป้อมนั่นแหละชาร์ล็อตเอาเฮ้ยไฟท้ายไม่ทำเลยเพื่อนเก็บทริปเปิลคิวเอาเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วน้องบ้าวไม่รู้เหมือนกันอ่ะหมายถึงว่าไม่รู้เหมือนกันว่าตัวมันแข็งหรือเปล่าครับเอาไอ้นี่มาว่าต้นเกมผมโดนค่อนข้างยับอยู่ก็เลยไม่รู้ละหารตังก่อนนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับชาร์ลอตที่เนิร์ฟมาใหม่นะครับแต่ผมคิดว่าถ้าคนเป็นเมนอ่ะเล่นได้อยู่นะครับแล้วก็ตามนั้นคะแนนไม่ได้ยากชิบหายก็ทำดามงดาเมจแทงนะแต่ได้ยากชิบหายบ้าเลย